ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนครนายกนะครับไปกลับบ้านกับตันกินครับไปเที่ยวกัน1วันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอาใจพักที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นเวลา 13:00 นนะครับบ่ายโมงเพิ่งออกมาสักพักนึงครับช่วงหลังนี้มุจิไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยครับล่าสุดไปเชียงรายเมื่อประมาณหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะครับใช่ไหมมุจิวันนี้มากันสองคนครับมิวจิกับมูมาลุนะครับแล้วก็ไปเจอบ้านกับบันเทนอีกครับจะมีใครมาบ้านเนี่ยไปดูกันนะครับตอนนี้กำลังลงไปซื้อน้ำครับร้องเลยกลัวโดนทิ้งใช่ไหมลูกตอนนี้ได้ประมาณครึ่งทางแล้วครับอยู่แถวๆอยุธยาแล้วอันนี้นี่กับพี่ป๊อปกำลังเพิ่งจะเริ่มออกมานะครับเริ่มถึงสัก2ชั่วโมงแต่ผมอีกสักชั่วโมงก็จะถึงแล้วครับเมื่อกี้พี่การโทรมาบอกว่ามีน้องโมน้องเควินแล้วก็น้องอัญญามาด้วยนะคะวันนี้เราเตรียมของขวัญให้น้องอัญญาด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของขวัญคืออะไรถึงแล้วมูติเราจะรู้แล้วครับว่าจะถึงแล้วนะลองแล้วครับใช่ไหมถึงแล้วใช่ไหมครับรู้จริงๆเลยมูติมีเช็คอินแล้วนะครับราคาทั้งหมด4,500 บาทหนึ่งคืนถึงแล้วนะครับนี่คือห้องพักของเราชื่อว่าห้องมักรอน3นะครับหน้าบ้านมีน้ำตกไหลผ่านหลังนี้แล้วห้องน้ำติดกันปะไม่ติดใช่ไหมในห้องน้ำอีกอันหนึ่งครับมีทั้งหมด2ห้องนอนนะครับแต่ลองปล่อยมูจิวิ่งเล่นดูอ่ะมูจิวิ่งเล่นเลยลูกชอบไหมชี้ก่อนเลยน่าจะมีกลิ่นหมาเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่เขาให้อสัตว์เลี้ยงเข้ามันอักได้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นโต๊ะต่างๆนะครับน้องหมาที่นี่จะได้นะสิทธิ์ว่ายน้ำฟรีและส่วนกลางมีบริการเป่าขนให้1ครั้งนะครับต่อการเข้าพัก1คืนกรณีในส่วนของอาบน้ำเป่าขนมากกว่า1ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักตัวนะครับตั้งแต่ 8:30 ถึง 18:00 เลยนะครับอันนี้ห้องนอนห้องใหญ่นะครับนี่จะให้พี่ไก่พี่ป๊อปนอนห้องนี้ห้องน้ำนะครับข้างบนเป็นยังไงเนี่ยต้องขึ้นบันไดไปไม่มีอะไรเลยนะครับนายกำลังสำรวจนะครับนี่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับเข้าไปเลยเดี๋ยววันนี้จะมีน้องหมาอีก2ตัวแล้วแมวอีก1ตัวนะครับดูห้องนี้ตัวเล็กมากเลยอ่ะทำไมอยู่ในวิดีโอเมื่อวานดูเหมือนตัวใหญ่อ่ะอุ้ยน่ารักเอาไปซื้อบ้องมาให้ครับทุกรถเลยรับน้องอัญญาครับผมบ้องของแมวมาให้เยอะกว่าเอาของหมาให้ลองชิมด้วยได้ครับโอ้ไม่ได้ทานดีตัวนี้เหมือนอัญญาเลยอ่ะทำยังอันนี้ก็ต้องไปทานข้าวกันนะครับมือถือจะเอาคนเดียวคนอื่นอยู่ในบ้านหมดเลยตรงนี้มีสระว่ายน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปสระว่ายน้ำกันเวลา 18:00 แล้วนะครับกำลังจะทำบาร์บีคิวกินนะครับมูมาลุอยู่กับน้องได้แค่นี้ลูกน้องกลัวหนูอ่ะทุกคนคือไม่ได้เข้าไปอยู่กับอัญญาเพราะว่าอัญญากลัวแมวและกลัวหมาโมจิอยากอัญญาไหมไปเล่นกับอัญญาไหมเมื่อกี้มูจิลองไปหาอัญญานะอัญญาก็กลัวนะครับตบเลย
มอร์นิ่งครับวันนี้เช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยตกทั้งคืนเลยครับฟ้าร้องดังมากแล้วก็ไฟดับด้วยเรากำลังจะไปทานข้าวกันครับแล้วก็จะไปเขื่อนกันแล้วก็จะกลับมาพาน้องมูจิว่ายน้ำนะครับเช้าเช้าเราวันนี้นะครับเป็นข้าวต้มหมูมูจิกินไปแล้วกินแล้วใช่ไหมครับนี่แล้วก็กำลังเช็คเอาแล้วนะครับกลับแล้วตอนนี้เก็บของเสร็จแล้วนะครับกำลังจะพาน้องมูมารุกับน้องมูจิไปเขื่อนครับวันนี้น่าจะไม่ได้ว่ายน้ำนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมันชื้นแล้วก็เมื่อคืนมีฝนตกด้วยนะครับกลัวจะน้องมูจิจะไม่สบายนะครับแต่ก็ดูอีกทีนึงไม่รู้ว่าน้องโมกับน้องเควินจะว่ายหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะก็กำลังจะไปเกิดกันไปเกิดกันไปเกิดกันมาถึงเขื่อนแล้วค่ะรถเยอะมากเลยไม่มีที่จอดเลยค่ะกำลังจะวนรถกลับแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรบนนี้เพราะว่าคนเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็อากาศร้อนด้วยกลับกันเลยดีกว่าคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้มาเที่ยววิ่งเล่นกับเพื่อนๆนะครับแล้ววันหลังมาเที่ยวกับเพื่อนใหม่นะไปแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับ